ัสดีครับผมป๊อปอคูสติกกุญแจซอนนะครับวันนี้ก็พาน้องปีโป้กับน้องสโนว์มาเที่ยวนะครับก็ลองไปติดตามชมกันดูเลยนะครับเอาสวัสดีครับเพื่อนๆผมสโนว์นะครับวันนี้พาแฟนมาเที่ยวนะฮะตอนนี้เป็นน้องสาวไปก่อนโอ้พี่สโนว์ไปไหนคะพี่โป้ก็พาไปด้วยสิคะพี่โป้กลัวนะพี่โป้เพิ่งออกจากโลกมาได้4เดือนเองโอ้ตามมาเลยน้องสาวเดี๋ยวพี่คนนี้จะพาเที่ยวเองอ๋อแถวนี้มีอะไรเนาะป่าเขาลมน้องไพรโอ้โหกลัวจังเลยจะมีผีไหมเนี่ยโอ้ถ้ามีพี่สนุกก็ขอวิ่งก่อนละพูดเล่นพี่สนุกไม่ทิ้งหนกจ้าพี่พวกไปไหนมาทางนี้แล้วมาดูพี่สนุกเยี่ยวนะมาเร็วเอาพี่สโนว์เยี่ยวเหม็นอึก็เหม็นด้วยพี่ป้อมเหม็นกว่าเยอะโอ้แถวนี้มีอะไรให้ดมเยอะเลยเนาะแม่ช่างแสนสุขราใจเส้นนี้เอ๊ะนี่อะไรอ่ะเอ๊ยสงสัยจะเยี่ยวซะแล้วโอ้แถมขี้ตั้งหากโอ้สบายตูดเลยไม่แบ่งปีโป้กินบ้างล่ะโอ้ไม่ดีหรอกนี่ไม่อุจจาระนะจ๊ะมีอะไรเนี่ยข้างในนั้นมีอะไรนะพี่สโนว์สงสัยจะมีอึกองใหญ่กว่าเราแน่เลยโอ้พี่สโนว์ไปไหนพี่โป้ไปด้วยตัวพี่สโนว์เหม็นโอ้ล้างแล้วจ้าพูดอย่างนี้พี่เสียหมดนะอ๋อสวัสดีครับตาเอ๋สวัสดีครับเจ้านายป๊อปตาเอ๋คุณพ่อตาเอ๋โอ้มีลูกเป็นหมาเอ้ยไม่ใช่นั่นสนองพี่ป้อมเอาพี่สนองน่ะก่อนนะเขาทำพี่ป้อมเที่ยวต่อวิ่งเล่นไหนดีสนุกจังเลยวันหลังพ่อตาเอ๋วันหน้าพาสนองอีกเนาะพาพี่ป้อมมาด้วยนะสโนว์อยากไปว่ายน้ำจังเลยพี่โป้หนาวอ่ะมันใกล้หน้าหนาวแล้วนี่เป็นหวัดนะโอ้จะมีไอ้เข้ไหมเนี่ยคงไม่มีหรอกลา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 แสนสุขใจสิน้องมาเดินเล่นลำธารสนุกจังเลยอันตรายหรือเปล่าเนาะพี่สนอเลอเหรอเปล่าเลยคนภาคเลยต่างหากแมวมาแถวนี้ต้นไม้เยอะจริงชอบมีความสุขกันจังเลยเนาะปีโป้เนาะใช่ค่ะพี่สนอพี่สนอจะพาป้อไปไหนล่ะทีเนี้ยตามพี่สนอมาเดี๋ยวถ้าเจออันตรายเดี๋ยวพี่สนวยจะปกป้องเจ้าเองอย่าทิ้งพี่โป้นะพี่โป้กลัวโอ้นี่แถวนี้มันคุ้นๆนะเหมือนเราเคยมาเยี่ยมมาขี้นี่แต่ฝั่งนี้เรายังไม่ได้อึนะเอาเอาซะหน่อยพวกเขาไม่รู้แล้วไงว่าเราเป็นเจ้าถิ่นเราต้องแสดงอาณาเขตเอาไว้ให้มากๆนะปีโป้เราจะได้ปลอดภัยกันไงแค่นี้ก็ปลอดภัยแล้วเอาอีกรอบหนึ่งเพื่อความชัวร์ไปแล้วเนี่ยเราไปหาเจ้านายป๊อปกันก่อนเนาะเจ้านายอันแสนรักของพวกเราเร็วๆดูรอด้วยพี่ปูวิ่งไม่ทันนะพี่ปูเพิ่ง4เดือนเองรอโอ้สนามหญ้านี่มันช่างสวยจริงๆเร็วเร็วอ๋อ
พี่ปอรอด้วยรอด้วยพี่ชนกไปไหนเนี่ยโอ้ครับอ๋อนะครับเจอเจ้าถิ่นนะครับอันตรายนะครับบางแก้วมาสองตัวนี้อาจเป็นอันตรายต่อน้องปีโป้ของสนงได้นะครับโอ้โหนี่ที่สนงไปมันเป็นใครวะมาเดินเล่นแถวอนาเขตเราเนี่ยมาเราต้องเยียวทับซะหน่อยบรรยากาศนี้ช่างสดใสแสนจะโรแมนติกซะจริงเชียวทีเดียวเนียวแดดอ่อนๆหมอกจางๆและควันคล้ายกันจนบึงที่ไม่อาจรู้อยากจะถามดูว่าเธอเป็นดังหมอกหรือควันจะลงร้องเพลงพอจังเลยโอไม่ต้องร้องจะลงไงล่ะครับเนี่ยเจ้านายป๊อปอยากลงไปเล่นจังเลยแต่ตัวนี้เหนื่อยพักสักครู่เดี๋ยวเราไปสร้างกันต่อนะโอเคค่ะพี่สโนพี่สโนไปไหนพี่เพิ่งก็ไปด้วยโอ้เราต้องนั่งก่อนนะครับเราเป็นหมาที่เชื่อฟังเจ้านายนะครับเราไม่ดื้อเจ้านายสั่งไงเราก็ต้องเรียบร้อยใช่พี่ปูก็เรียบร้อยนะพักก่อนพี่ปูอยากไปเล่นอยากไปวิ่งเล่นสนุกจุงเบยไอ้จังเลยอย่าโอ้จะลงนี่นี่นะโอ้เจ้านายสั่งเราก็ต้องนั่งครับเราเชื่อฟังเราเชื่อฟังเราเป็นหมาที่ดีเราต้องเชื่อฟังแล้วเราก็ได้ลงมาเที่ยวต่อนะครับในนี้มีอะไรแน่ๆเลยพี่ชโนต้องสะบัดตัวซะหน่อยเราจะเจอไหมเนี่ยวันนี้ขุมทรัพย์เนี่ยถ้าเราเจอเราจะได้เป็นหมาไฮโซรวยกันนะเราจะได้ไปเม็กซิโกเราจะได้ไปถ่ายรูปกับรูปปั้นชิวาว่ากันที่เม็กซิโกกันแล้วไปไกลจังเลยอ่ะเขาจะให้พวกเราขึ้นเครื่องบินหรือเปล่าโอ้ให้สิทำไมจะไม่ให้เราจะไปที่เกาหลีดูสายพันธุ์เกาหลีกันด้วยว่าหน้าตาเป็นยังไงไปดูไปญี่ปุ่นนะฮะสายพันธุ์ของสโนไอ้แล้วพี่ปู้สายพันธุ์อะไรก็ชี้บอกว่าพันธุ์ขนสั้นเหมือนพี่สโนไงเป็นไงล่ะแม่น้ำสวยไหมจ๊ะสวยจ้ามีเรือด้วยโอ้ตอนนี้กินน้ำก่อนนะครับโอ้หิวจังเลยโอ้เจ้านายของพวกเรารู้ใจจริงๆรู้ว่าเราหิวน้ำก็เลยเอาน้ำมาให้เรารับประทานกันหน่อยโอ้ยค่อยหายเหนื่อยเย็นชื่นใจน้ำเย็นเจ็บเดี๋ยวพี่ปูรอพี่สโนต่อนะเดี๋ยวเราไปหาขุมทรัพย์กันต่อพี่โป้ขอกินด้วยสิโอ้ในนั้นในน้ำนั่นเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์เนาะถ้าเรากินเนี่ยจะมีพลังวิเศษสามารถวิ่งเล่นในต่ออีกเป็นชั่วโมงเลยดะโอ้ยขออภัยสำรับน้ำนิดหน่อยอ๋อพี่โป้ไม่มากินด้วยเหรอพี่โป้รอพี่สโนกินก่อนฮะพี่โป้เป็นกุลสตรีค่ะได้เลยอ้าวปีโป้กินซะนะจะได้มีแรงวิ่งได้ค่ะสโนสุดหล่อทำไมได้สิ่งนี้สิน้องสาวโอ้โหเย็นจังเลยโอ้โหถามหรือเปล่าเนี่ยว่าอยากเอาลูกหัวมันโอ้แต่ก็สดชื่นโอ้ไปดีกว่าเดี๋ยวโดนอีกรอบสโนดื่มน้ำแล้วพี่สโนไปไหนเพื่อไปด้วยนั่งพักจ้าไม่ได้ไปไหนนั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวเราลุยกันต่อเนาะดีจังเลยค่ะเร็วไปเดี๋ยวเราตามไปเร็วต้นไม้ต้นนี้ต้นใหญ่จังเลยนะคะโอ้แน่นอนมันไม่ต้นมะพร้าวใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นี่เยี่ยวซะเลยที่เรารู้นี่ไปตรงไหนเยี่ยวมันตรงนั้นชี้ช่องมาถูกจุดสร้างอาณาเขตไว้ก่อน
คือหนูร้องหรอนี่คือหนูใส่เสื้อยังกับมนุษย์ทินฟินตอนอ่ะโอ้มันเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่ามันเป็นแฟชั่นนุ่งสโนก็ใส่ชุดอย่างกับมาลบเลยเนาะอ๋อมันเป็นชุดทหารค่ะป่าเราลงไปตรงริมทางต่อดีกว่าโอ้ระวังไอ้เช่นะถ้าไม่ใช่ไอ้เช่เขาต้องเจอตะกรวดแล้วไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวพี่สโนจะปกป้องปีโป้แสนสวยเองแหมลูกเราสองคนออกมานี่คงจะสวยพี่ลึกกึกกือไม่พี่ลึกกึกกือได้ยังไงล่ะคะต้องสวยสิคะผมสั้นกับขนยาวผสมกันต้องออกมาเพอร์เฟกต์แน่นอนเลยแปลกใหม่แหวกแนวนะคะนี่เขาก็ผสมกันได้ยะพี่โป้หาที่ลงอ๋อหลังจากเห็นพี่สโนว์คิงโอ้พี่โป้ก็เริ่มปวดแล้วค่ะอย่ามองสิคะอายนะโอ้ยโอ้โหเอาโอ้พี่สโนว์เหม็นทนไม่ไหวเดี๋ยวต้องไปหาทำเลมั่งแล้วเนี่ยจะลงไปในน้ำดีไหมเอ่ยโอ้ยไม่ยังชั่วค่ะโอ้ยสุดตาสบายตูดวายวิ่งต่อแล้วโอ้เสร็จแล้วเหรอนี่มูสังไม่มองนะเนี่ยไอ้ที่ไม่มองนี่เพราะว่ามันเหม็นจะหาว่าปีโป้ใส่เน่าใช่ไหมเปล่าเอ้ยจึ๊กกี้กึ๊กกี้กึ๊กกี้โอ้ว้าวมาแล้วมาถึงตรงนี้แล้วเหรอเจ้าโอ้โหเยอะสักหนึ่งดอกนะจ๊ะดู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 ลา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 ตามพี่สโนแบบติดตัวติดก่อนสถานการณ์นะเนี่ยแล้วพี่สโนไปทางไหนพี่โป้งจะเดินขวางโฉบไปโฉบมาตลอดไม่หาพี่สโนเลยพี่สโนเป็นผู้นำที่ดีส่วนน้องปีโป้ก็เป็นผู้ตามพี่ที่ดีเหมือนกันนะจ๊ะไปไหนไปด้วยนะคะพี่สโนไปไหนพี่สโนมาฉี่ค่ะเสียดายพี่โป้เป็นผัวเมียงั้นพี่โป้จะฉี่ทับพี่สโนแล้วแหละตกลงใครตามใครกันแน่นะเนี่ยเดินแซงพี่ตลอดเลยนี่แหละนี่แหละมันเล่นการเชิงโง่ตั้งจ้าเอ๊ะเอาตรงนี้อีกหนึ่งดอกโอ้เยี่ยวจะหมดท่ออยู่แล้วก็ยังเยี่ยวไม่หยุดนะฮะสำรวจขุมทรัพย์นะครับต้นไม้อะไรเนี่ยมีดอกขึ้นข้างล่างด้วยกลิ่นแปลกๆนะเนี่ยเหม็นนะไม่เอาดีกว่าไม่คุ้นกลิ่นโอ้นี่สมบัติอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าโอ้มาทางนี้ดีกว่าน่าจะอยู่แถวๆนี้นะอ้าวใช่แล้วเอาเยี่ยวอีกแล้วพี่คงใส่เจียวรั่วนะเนี่ยพี่โป้จะมาทางนี้พี่สโนไปไหมได้พี่สโนเป็นผู้ตามนั่นไปสิเดี๋ยวพี่สโนตามไปมาสิตามมาสิโอ้ตูดแดงๆจะไว้ใจไม่ใช่พี่สโนไหนบอกจะตามมาไงโอ้มาทางนี้ก่อนมาต้นไม้ต้นเก่าสมบัติอยู่ในนี้ก็ได้นะเออฟังเอ๊หรือว่าอยู่ทางนี้นะเราต้องมาดูให้ดีก่อนนะครับจึ๊งโอ้ต้นไม้สวยนะครับวันนี้ธรรมชาติ
ดำบรรยากาศดีนี่จ๊ะวันนี้พาปีโป้มาอินเลิฟมาจูจีนะครับท่ามกลางธรรมชาติอันงดงา มจะเอาดอกไหนมั้ยเดี๋ยวพี่ชโนจะรดน้ำต้นไม้ก่อนนะเดี๋ยวพี่พูดกับให้ปุ๋ยแล้วกันเฮ้ยจนหมดท้องหมดไส้แล้วแหละตอนนี้พี่ชโนยกขาแทบไม่มีน้ำไหลแล้วหมดแล้วชโนไปทางไหนอ่ะนี่ฟัวเราถอยก่อนดีกว่าเสียวเสียวอะไรคะจะมีเจ้าถิ่นตัวใหญ่กว่าเราหลายเท่าสิอันตรายนะงั้นเราก็รีบมาเร็วๆรีบมาทางนี้สิอันตรายนะที่ซุกตรงนั้นน่ะเดี๋ยวขอต้นนี้อีกรอบไม่หมอพิษณุทั้งเลยพิษณุไม่มานะอันตรายอย่าไปไกลนะเราต้องมาแถวนี้เนาะจะได้ปลอดภัยเนาะคอยระแวดระวังนะอันตรายนะเร็วอ๋อวิษณุมาแล้วไม่ต้องเป็นห่วงเจอไหมตรงนั้นไม่เจอนี่นะนี่แหละโอ้ไม่รอตั้งนานโอ้ขอโทษทีนะน้องปีโป้สวัสดีครับเจ้านายผมไม่เดินเล่นมาตรงนั้นเดี๋ยวเดียวเองเพราะแล้วพาผมมาไม่ป่วยนะผมชอบสนุกจังเลยโอ้ตอนนี้ก็ค่อยเย็นแล้วนะครับท้องฟ้าเป็นสีส้มแล้วเล่นกันตะบ่ายจนเย็นเลยกลับบ้านไปคงหลับสบายเลยหนูอยากไปเล่นตะบ่ายจังเลยถ้าเธออยากสนุกนะโอ้ไปพ่อไปด้วยสิได้เลยแต่ถ้าไม่มีลมก็เล่นไม่ได้นะธรรมชาติสวยจริงๆเลยพี่โป้ชอบจังเลยนั่งพักกันก่อนนะพักเหนื่อยสักนิดฮัลโหลเอ๊โอ้ไปนะจะไปดีไหมเจ้าหน่อยเนี่ยเรียกหรือเปล่าฮัลโหลเจ้านายของโนเองไปหาเจ้านายดีกว่าเจ้านายสุดเลิฟของโนผมก็ไปด้วยนะฮัลโหลเอ้าใครไอ้อะผมเองครับเจ้านายที่สุดแสนน่ารักและใจดีของปีโป้ปีโป้เชื่อฟังไม่ปีโป้ก็ยินดีตามคำสั่งเลยโอ้พิษโนก็ทำได้เหมือนกันเนาะบอกให้นั่งพี่สนุกก็นั่งบอกให้กินพี่พวกก็กินอุ้ยนั่นอะไรอ่ะจะกัดไหมนะอุ้ยตัวใหญ่ซะด้วยไซบีเรียนะหรืออลาสกาไซบีเรียนฮัสกี้แน่เลยก็ตัวใหญ่มากก็เรียกอลาสกาอลาสกาป่ะโอ้โหน่าจะช่วยหรอพี่สนุกกลัวไหมนะเนี่ยโอ้พี่สนุกไม่เคยกลัวเลยไม่เคยกลัวใครทั้งนั้นก็ลงกับตัวนี้แต่จอยน้อยหลบกลุ่มย่อมรวยจะสายพันธุ์ใหญ่แค่หน่อยชีบอกว่าไม่เคยกลัวสายพันธุ์ใดชีบอกว่ามาหันกล้ามมันจะง่ามไม่ง่ามตายเลยนะใหญ่ใหญ่ฟดใหญ่เสียวเสียวเสียวทีเดียวเตียงนะเจ้าตัวใหญ่ใช่ไหมพี่ฉันไม่กลัวหรอเจอกับไซบีเรียนกับลาชิวาว่าเป็นหมาที่ไม่กลัวอะไรโอ้ความหล่อสูสีกันซะแต่ถ้าเขางามก็เสร็จเลยแต่พี่สโนว์หุ่นดีกว่านิดนึงพี่สโนว์ตัวนี้บอกเขาตั้งเยอะนะเขางามทีเดียวก็พี่สโนว์ก็เดี้ยงเลยนะไม่เป็นไรพี่สโนว์ไม่กลัวพี่สโนว์แค่ไปแค่เดินไม่ได้เท่านั้นเองโอ้ยโอ้ยระวังนะชิวาว่าประวัติเป็นพี่สโนว์ไม่กลัวแต่ใจใหญ่เนี่ยแต่ถ้าเขางามก็ตายพาพี่สนุกไปหน่อยขาก็ไม่ออกพนมพนมกระปูพี่สนุกไว้พนมไปก่อนถ้าเผลอเดี๋ยวพี่สนุกง่ายไหมโอ้โห
ไอ้ต่อยไอ้ต่อยพี่โป้ไม่เนี่ยตะเอียงเลยโป้สั่นสั่นสั่นสู้โอ้ยิสโนมาตั้งหลักเพื่อนใหม่ครับใส่ไปเรียนดำตุ่นยิสโนะระวังนะเสียอาการกลัวมากเลยโอ้ยจะทำอะไรพี่โป้เลยวายวายจะกลับไหมเนี่ยเราไม่ขัดหรอกเรามาดีน้องสาวชื่อเล่นอะไรครับเจ้าสองตัวมีตัวเล็กโอ้แต่นายก็ตัวใหญ่ไปเนาะอ๋อเจ้านายเราอะไปทำหมันให้ประติสัตว์เราจะได้ไม่เป็นมะเร็งเจ้านายเราก็อย่างนั้นโอ้เข้าใจแล้วแม่แต่ตีนเจ้านายต้องไปล้างก่อนนะเหม็นเหม็นอยู่แถวนี้เหรอใช่บ้านข้าอยู่แถวนี้โอ้โหกลัวที่ไหนจะใจไปแถวไหนอ่ะใจใหญ่ใจใหญ่แถวบ้านข้านั่นแหละเฮ้ยนายกลัวเนี่ยนะเอ้ยเขาไม่ได้กลัวนะแล้วนายมาประจำไหมโอ้เขาไม่ได้มาประจำบางครั้งเขาจะมาเดินเล่นแถวนี้ไอ้ความหล่อเราสูสีกันนะไปถ่ายแบบกันไหมได้ไม่ใช่ปัญหาหลายชื่อร้ายไปถามเจ้านายข้าแล้วกันนะได้เลยเดี๋ยวข้าเดี๋ยวไปถามเมื่อกี้อิซโนเป็นฮีโร่เลยอ่ะไม่กลัวเลยอิซโนไม่กลัวหรอกเกรงใจโอ้โหน้องปีโป้ตามอิซโนมานะมันอันตรายนะจ๊ะที่สุดหล่อตัวโตอยู่นั่นไงเราไปเล่นกันเร็วได้เลยเฮ้ยแต่ท่านไม่มาเจ้าถิ่นเนี่ยเฮ้ยเราอุ้ยแย่แล้วพอดีเจ้าถิ่นมาน้องสโนกับปีโป้ต้องขายก่อนเพราะตัวใหญ่ซะด้วยเดี๋ยวน้องสโนกับปีโป้จะเป็นอันตรายมองว่าเพื่อนๆจะเพลิดเพลินกับคลิปนี้นะครับน้องสโนกับปีโป้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับบ๊ายบาย